เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศค่ะรับฟังเป็นเพื่อนกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงช่องทางออนไลน์และสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเรานะคะหลายๆคนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้ติดตามข่าวสารเนาะเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งไปรับประทานอาหารนะคะปรากฏว่าแพ้ปลานะคะหลังจากที่ไปสั่งร้านสุกี้แห่งหนึ่งละกันนะคะก็ไปสั่งลูกชิ้นปูนะคะหมูทรงเครื่องปรากฏว่าลูกแพ้นี่มีอาการหนักเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเข้าICU โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเลยนะคะซึ่งทางร้านเองเนี่ยก็ออกมารับผิดชอบนะคะว่าลูกชิ้นปูที่สั่งมาเนี่ยมีส่วนผสมของปลาอยู่จริงนะคะทางร้านก็มีการแถลงการเรียบร้อยแล้วค่ะว่าขอแสดงความรับผิดชอบที่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลต่างๆแล้วก็พร้อมปรับปรุงมาตรการการบริการโดยจะแจ้งรายละเอียดให้กับทางลูกค้าได้ทราบถึงส่วนผสมด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ผู้บริโภคหลายคนเกิดความกังวลไม่น้อยนะคะเมื่อทราบว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งมีหลายๆท่านนะคะที่มีอาการแพ้อาหารนะคะทั้งแบบปกติรวมไปถึงแพ้แบบรุนแรงก็มีนะคะข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวทบทวนกันหน่อยเนาะทางร้านอาหารเนี่ยมีการเขาเรียกว่าต้องแสดงส่วนผสมอาหารนะคะเพื่อป้องกันคนที่แพ้อาหารนะคะกรณีดังกล่าวนี้ผู้บริโภคพาลูกไปกินอาหารก็คือเป็นร้านสุกี้ชื่อดังนะปรากฏว่าลูกแพ้ปลาเลยสั่งลูกชิ้นปูแล้วก็หมูทรงเครื่องมาให้กินเนาะปรากฏว่าอาการก็แพ้นะคะอาการดังกล่าวมีดังนี้ค่ะหายใจไม่ออกตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยรีบนะคะเรียกรถพยาบาลเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามทางร้านเนี่ยก็แจ้งว่ามีส่วนผสมของเนื้อปลาอยู่ในลูกชิ้นปูแล้วก็หมูทรงเครื่องด้วยทางร้านแถลงการขอโทษแล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดตามสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานที่ระบุในพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เบื้องต้นผู้บริโภคต้องทำอย่างไรตามมาตรฐานทั่วไปนะคะหรือว่ากฎหมายต่างๆที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยเรื่องการแสดงข้อมูลอาหารที่ร้านนะคะต้องทางร้านเนี่ยต้องแจ้งลูกค้าต้องมีไว้อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมการแพทย์หรือหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลจะมีข้อเสนออย่างไรให้ทางร้านอาหารแสดงส่วนผสมของอาหารตามความเป็นจริงนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันก็จะทำให้ผู้บริโภคนั้นอุ่นใจมากขึ้นหลังจากที่ว่าข่าวดังกล่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นกรณีเคสศึกษานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยได้ระมัดระวังแล้วก็มีวิธีการป้องกันนะคะหรือว่าใครที่แพ้มากๆเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่จะอ่ะ1 2 3วิธีการว่าจะทำยังไงก่อนนะหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมไปถึงคนในครอบครัวนะคะต้องแจ้งใครก่อนดีนะทำตัวอย่างไรดีเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมิตราปิยะนัทภูลนะคะรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณหมอเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลความรู้กับผู้บริโภคหน่อยเพราะว่าตอนนี้เองหลายๆครอบครัวที่มีอาการแพ้อาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นปกติหรือรุนแรงก็ค่อนข้างหวาดระแวงถ้าเกิดไปกินอาหารนอกบ้านนะคะคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดว่าเราไปกินบังเอิญอาจจะเจอแจ็คพอตแพ้หรือเปล่าหรือมีส่วนผสมที่ทางร้านไม่ได้แจ้งตรงนี้ผู้บริโภคควรสังเกตอะไรก่อนดีคะค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราต้องยืนยันกับพนักงานทุกครั้งที่เราสั่งอาหารว่าอาหารที่เราแพ้เนี่ยมีอยู่ในส่วนผสมหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่แพ้จะต้องสอบถามพนักงานเสมอกับอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ทางร้านค้าณปัจจุบันคนแพ้อาหารปริมาณจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยลูกค้าได้ก็คือว่าทางร้านอาจจะต้องแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิดเช่นโดยเฉพาะกลุ่มของลูกชิ้นต่างๆว่าส่วนผสมเป็นอะไรนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสารอาหารทะเลอย่างเดียวบางครั้งเป็นพวกแป้งชนิดต่างๆแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าซึ่งบางคนก็แพ้เพราะฉะนั้นส่วนผสมในการทำอาจจะต้องมีรายละเอียดแสดงให้ลูกค้าดูด้วยเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนาะการทำงานก็ไม่ใช่ทำตลอดเวลาอาจจะเป็นพาร์ทไทม์มาทำหรือพนักงานมีการหมุนเวียนถ้าเรามีเอกสารที่เป็นหลักฐานชัดเจนมันก็จะทำให้ลูกค้าเรารู้ถึงส่วนประกอบและจะได้ระวังว่ามีส่วนผสมที่เราแพ้อยู่ในอาหารชนิดนั้นหรือไม่ค่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดล่ะคะคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะต้องทำยังไงก่อนดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่แพ้เอาคนที่รู้ตัวว่าแพ้นะคะการแพ้เนี่ยมันมี2แบบคือแพ้แบบไม่รุนแรงกับแพ้แบบรุนแรงคนที่แพ้มีเคยมีประวัติการแพ้แล้วโดยปกติเนี่ยแนะนำว่าน่าจะพกยาแก้แพ้ติดตัวไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการแพ้เล็กน้อยคำว่าแพ้เล็กน้อยเช่นอาจจะมีผื่นคันหรือมีริมฝีปากคันๆหรือบวมอันนี้เราสามารถใช้ยารับประทานเบื้องต้นได้เลยซึ่งอาการส่วนใหญ่ก็มักจะดีขึ้นแต่ในกลุ่มคนที่มีเคยมีประวัติแพ้รุนแรงเนี่ยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งว่าเราบางครั้งอย่างที่บอกว่าอาหารที่เราบอกว่าไม่มีส่วนผสมแต่จริงๆมันอาจจะมีส่วนผสมได้กลุ่มคนที่แพ้รุนแรงเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าอีพิเพนคือยาฉุกเฉินนะคะที่เป็นกลุ่มอีพิเนฟรีนเนี่ยถ้าเรามีอาการรุนแรงเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอันนี้คือไปปักยาที่ต้นขาเลยแล้วก็ฉีดเข้าไปก็จะช่วยชีวิตเราได้ในกรณีคนแพ้รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นคราวนี้อีอันหนึ่งก็ให้สังเกตว่าวิธีการรู้ได้อย่างไรว่าเราแพ้รุนแรงหรือไม่รุนแรงใช่ไหมคะก็คือในกลุ่มที่ใครก็ตามที่มีอาการแพ้ตั้งแต่2ระบบขึ้นไปคำว่า2ระบบคืออะไรคือหลักๆ การแพ้เนี่ยมีทั้งหมด4ระบบนะคะเช่นผิวหนังก็เช่นอาจจะมีผื่นคันผื่นแดงนะคะขึ้นมาหรือเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าบวมแดงขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือผิวหนังนี่เรียกว่า1ระบบถ้ามีอาเจียนท้องเสียปวดท้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบทางเดินอาหารก็นับเป็นอีก1ระบบถ้าใครมีอาการเรื่องของหอบเหนื่อยไอแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอันนี้ก็เป็นระบบทางเดินหายใจก็นับเป็น3ระบบกับอีกอันหนึ่งคือใครมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีตั้งแต่2ระบบขึ้นไปถือว่าเป็นรุนแรงจะต้องรีบไปพบแพทย์รีบไปรักษานะคะแต่ถ้าเป็นระบบเดียวอาจจะถ้าใช้ยาที่เราติดตัวมาใช้ไปก่อนได้ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะโอ้โหนะคะ4ระดับเลยนะคะถ้าเกิดว่า2ระดับคือรุนแรงแล้วนะคะใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะต้องอันนี้คือต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะหรือว่าเราโทรเรียกรถพยาบาลได้ใช่ไหมคะถ้ากรณีใช่เราไม่สามารถติดต่อใครได้อะไรอย่างเงี้ยหาคนช่วยพาเราไปไม่ได้ปัจจุบันเราก็มีระบบรถฉุกเฉินนะคะบริการฉุกเฉินก็1669ทั่วประเทศใช้ได้หมดเลยเบอร์นี้นะคะอย่างน้อยเบื้องต้นเขาระหว่างทางที่เขามาเขาจะมีการแนะนำวิธีการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นให้เราได้ค่ะคุณหมอแล้วกรณีแบบนี้นะคะหน่วยงานที่ดูแลหรือกำกับเนี่ยตอนนี้มีการสุ่มตรวจร้านค้าต่างๆไหมหรือว่ามันจะต้องบูรณาการกับหน่วยใดบ้างคะ
คือจริงๆอันนี้มันน่าจะคือหมอก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องเป็นหน่วยไหนโดยเฉพาะหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานร่วมกันเพราะว่าก็คงไม่สามารถทำได้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะว่ามันดูแล้วมันซับซ้อนมันเชื่อมโยงกันหมดแต่สิ่งที่น่าจะร้านค้าน่าจะมีระเบียบออกมาให้กับร้านค้าต่างๆก็คือส่วนผสมในอาหารว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งแน่นอนเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะรู้ได้ว่าอาหารที่เรากินที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างเราแพ้หรือไม่แพ้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะคะต่างประเทศก็มีกันอยู่ค่ะโอ้โหนี่มาตรฐานเลยนะต้องแจ้งเนาะแต่ว่าที่สำคัญคือผู้ที่แพ้นี่แหละสามารถสอบถามได้เลยเป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะใช่ใช่เราถามร้านค้าได้เลยว่าลูกชิ้นชนิดนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะว่าดิฉันเองแพ้หนึ่งสองสามอะไรเนี้ยมีส่วนผสมในนี้หรือเปล่าเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องสอบถามเขาเลยเน้นถ้าพนักงานคนนั้นไม่รู้ก็ต้องให้เขาเรียกคนที่รู้มาสอบถามเพิ่มเติมเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะคุณหมอคะแล้วมันมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะกฎหมายหรือมาตรฐานนะคะที่มากำกับควบคุมอันนี้ก็สามารถถ้าเกิดเราเป็นผู้เสียหายเนาะสมมติว่าทางร้านนะอาจจะไม่ใช่ที่นี่แหละอันนี้ที่นี่เขายินดียื่นมือเข้ามาช่วยเยียวยาแต่บางจุดเอ๊ะอาจจะปัดความรับผิดชอบอันนี้เราก็ร้องนะคะในข้อกฎหมายได้ใช่ไหมคะอันนี้หมอคิดว่าถ้าตามกระบวนการแล้วเราแจ้งว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้แล้วทางร้านเราก็แจ้งทางร้านไปแล้วและทางร้านยังเสิร์ฟอาหารที่เราแพ้มาให้อย่างเงี้ยคิดว่ากระบวนการก็อาจจะสามารถมีขั้นตอนในการไปบริหารจัดการได้อะค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้บอกทางร้านและทางร้านเสิร์ฟอันนั้นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะค่ะก็ต้องอ่ะทั้งสองฝ่ายด้วยแหละเนาะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้มีเคสแบบว่าคล้ายๆแบบนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยหรือมากไหมคะคุณหมอที่แพ้แบบนี้จริงๆเรื่องของการแพ้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะจากประสบการณ์ที่อยู่ห้องฉุกเฉินมาเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแพ้ยาแพ้จากสัตว์มีพิษเช่นผึ้งต่อแตนมดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งแม้กระทั่งแพ้พวกอุปกรณ์เช่นถุงมืออะไรอย่างงี้ก็มีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการแพ้มันก็เจอได้บ่อยเพียงแต่ว่าคนบางคนรู้ว่าตัวเองแพ้กับบางคนไม่รู้ว่าตัวเองแพ้นะคะแต่ถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองแพ้แล้วเนี่ยควรที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยอย่าไปทดสอบอย่าไปลองเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการแพ้ซ้ำเนี่ยร่างกายเราจะจำสิ่งที่เราแพ้ทำให้ความไวในการกระตุ้นหรือเกิดอาการเนี่ยมันจะไวเร็วขึ้นและความรุนแรงก็จะมากขึ้นตามลำดับค่ะคุณหมอแล้วในวัยของเด็กกับทางผู้ใหญ่เนี่ยคนไหนที่อันตรายช่วงวัยไหนที่อันตรายที่สุดคะค่ะจริงๆอายุเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงเลยเพราะว่าอายุเนี่ยอย่างที่บอกว่าทารกเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกับเราได้แน่นอนว่ากว่าเราจะรู้ว่าเขาแพ้โดยการสังเกตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอถึงเวลานั้นมันจะช้าเกินไปเพราะนั้นความรุนแรงก็เลยเยอะเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่สามารถสื่อสารได้ค่ะค่ะนั่นอายุมีผลค่ะคุณหมอแล้วควรมีข้อปฏิบัติอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ค่ะก็วิธีการก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้นะคะหนึ่งหลีกเลี่ยงอันที่สองคือในกรณีที่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเราไม่รู้จริงๆนะคะแล้วบังเอิญว่าในสารในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีเราก็อาจจะต้องมีวิธีการเบื้องต้นเช่นถ้าเกิดเป็นบางกรณีเขาก็ทำให้อาเจียนเนาะการอาเจียนก็พอรู้ว่าเริ่มมีสิ่งผิดปกติแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้อาเจียนอันนี้ก็ทำได้บางคนนะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะ เพื่อลดปริมาณสารที่แพ้เข้าไปกับวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราแพ้เราควรมียาแก้แพ้พกติดตัวไว้ค่ะก็คืออาเจียนบางคนก็คือทำให้อาการทุเลาลงใช่คือลดปริมาณอาหารที่ทานเข้าไปเยอะๆได้หรือว่าทานน้ำเข้าไปมากๆได้ไหมคะทานน้ำน้ำก็เป็นการเจือจางหรือทำให้จริงๆมันเป็นดาบสองคมนะน้ำเพราะว่าน้ำบางทีมันทำให้ระบบหมุนเวียนเป็นมากขึ้นสารที่เราแพ้มันก็กระจายตัวมากขึ้นค่ะคุณหมอมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะทิ้งท้ายให้หน่อยค่ะก็หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราแพ้ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็พก
ยาแก้แพ้ติดตัวไว้กับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดใครมีประวัติแพ้แล้วอย่าพยายามไปลองว่าเอ๊ะถ้าเราค่อยๆลองแล้วการแพ้มันจะทำให้เราดีขึ้นไหมอย่าไปถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร่างกายเราจะจำสิ่งที่แพ้ เพราะฉะนั้นความไวจะมากขึ้นนะความรุนแรงก็จะมากขึ้นตามลำดับ วิธีการดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาไปที่ไหนเวลาไปกับใครเราหรือไปรับประทานอาหารที่ไหนเราอาจจะบอกคนข้างๆหรือบอกญาติเราว่าเราแพ้สารอาหารอะไรเมื่อเวลามีอาการผิดปกติที่รุนแรงแล้วเราไม่สามารถบอกสื่อสารได้อย่างน้อยๆคนที่เราไปด้วยเขาก็จะรู้ว่าน่าเกิดจากการแพ้อาหารแพ้ยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเบื้องต้นเขาก็จะได้ช่วยเราในการสื่อสารได้ค่ะค่ะส่วนคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นหัวใจหรืออะไรเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะคุณหมอเห็นคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆมันมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงก็คือเมื่อกี้อันหนึ่งแล้วก็คืออายุใช่ไหมคะยิ่งอายุน้อยแน่นอนว่าความรุนแรงจะเยอะอันที่สองคือโรคประจำตัวถ้าคนที่มีโรคประจำตัวเช่นหอบหืดโรคหัวใจเวลาเกิดอาการแพ้จะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป กับอีกอันหนึ่งคือคนที่มียารับประทานเป็นประจำเช่นบางคนมีรับประทานยาความดันโลหิตไว้เพื่อไม่ให้ความดันขึ้นแต่เวลาเกิดความช็อกหรือว่าการแพ้ที่รุนแรงมันจะทำให้ความดันตกเสริมฤทธิ์กับที่เรายาที่เรารับประทานอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นได้ค่ะ ค่ะโอ้โหได้ความรู้มากมายนะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้ความรู้ต่อผู้บริโภคนะวันหน้าวันหลังเนี่ยเวลาไปกินร้านอาหารต้องนะคะอย่างที่คุณหมอแนะนำว่าต้องสอบถามทางร้านก่อนนะคะทางร้านก็ต้องแจ้งทางผู้บริโภคอย่างละเอียดด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมิตราปิยนัทภูลรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าใครเกิดเหตุแบบนี้นะคะฉุกเฉินก็สามารถโทรไปที่การแพทย์ฉุกเฉินโทร1669ได้นะคะอันนี้ก็คือจะมีรถเหมือนแอมบูเลนซ์นี่แหละค่ะมารับตัวก็คือจะปลอดภัยในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดเราฉุกเฉินหรือวิกฤตมากๆนะคะรถที่เป็นแอมบูเลนซ์ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเหตุไม่รุนแรงนะก็คนในครอบครัวนะคะพยายามแนะนำในส่วนของการให้พกยานะแก้แพ้จริงๆคนที่มีอาการแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รู้ตัวเองในส่วนของต้องมียาแล้วละหนึ่งนะคะแล้วก็สอบถามทางร้านอย่างละเอียดว่ามีส่วนผสมอะไรอย่างไรไหมข่าวนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากมายเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนผสมที่เราสั่งลูกชิ้นปูไปแต่กลับกลายมีส่วนผสมของปลาอะไรแบบนี้หมูทรงเครื่องมีส่วนผสมของปลาด้วยหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้บริโภคกันด้วยนะคะเอาละค่ะไปข่าวที่2กันหน่อยเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยคนที่เป็นนักลงทุนค่ะเพราะว่าเกิดเหตุความเสียหายขึ้นมาอีกแล้วนอกจากการลงทุนไปเทรดบนแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายว่ามันเป็นแพลตฟอร์มจริงหรือเปล่าอย่างเช่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสร้างเพจปลอมขึ้นมาแพลตฟอร์มปลอมขึ้นมาอันนั้นก็คือมันสร้างกันได้นะคะแต่ประเด็นนี้คือกลุ่มผู้เสียหายบอกว่ามีผู้ที่สอนผู้นำเทรดเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะคะแล้วก็เขาอ้างนะคะว่ามันมีแพลตฟอร์มที่ชื่อเว็บไซต์หนึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการยิงแอดโฆษณาโดยมีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นลักษณะเขาเรียกอะไรนะผู้นำเทรดนะคะมาพูดมาคุยมาโฆษณาว่านะคะได้ผลกำไรณจุดนี้ชีวิตดีขึ้นเพราะจุดนี้ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งจริงๆแล้วดูในแพลตฟอร์มมีหลายสกุลเงินมากๆนะคะบางคนอาจจะงงว่าเล่นยังไงฮะนะคะบางคนไปเทรดไม่เป็นนะคะอ่ะมาเทรดกับเว็บนี้สิซึ่งมีผู้นำเทรดคุณแค่ลงเขาเรียกว่าลงทุนนำเงินเหรียญเนี่ยค่ะเงินบาทเนี่ยนะคะนำเงินบาทไทยไปแลกในบิตคัพเพื่อได้สกุลเงินเป็นเหรียญออกมาแล้วก็โอนเงินเหรียญนี่แหละค่ะมีการชักชวนว่าไปลงทุนกับเว็บไซต์ดังกล่าวนี้เถอะมันจะมีผลกำไรนะตอนนี้กำลัง
เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศก็มาลงทุนบนแพลตฟอร์มนี้ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันสอบถามผู้เสียหายบางท่านนะคะบอกว่าเคยลงทุนเนี่ยตั้งแต่ปี2555กับเว็บไซต์ชื่อนี้เลยนะคะ 1000x นะคะขอเอ่ยเลยเพราะว่าตอนนี้ก.ล.ต.ออกมาเตือนว่าเว็บไซต์นี้ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่ตำรวจปอส.ตำรวจปราบปรามเศรษฐกิจอะค่ะตอนนี้ก็กำลังมีการร้องทุกข์เรื่องนี้อยู่ว่าเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นเว็บเถื่อนนะจริงๆเขาบอกว่าเป็นเว็บเถื่อนเลยนะคะซึ่งก.ล.ต.ไม่ได้รับรองดังนั้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆนะคะเงินเหรียญที่คุณโอนไปทางเว็บเนี่ยตอนนี้เกิดเหตุแล้วค่ะหลังจากมีผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าในปี65ลงทุนไปได้ผลกำไรจริงนะคะต่อมานะคะก็มีการเฝ้ามองเว็บนี้อยู่ตลอดนะคะมีการโฆษณามีการยิงแอดโฆษณาอยู่ตลอดทีนี้ช่วงปลายปีที่แล้วนักลงทุนเนี่ยก็นำเงินไปลงทุนนะคะเงินลงทุนก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น 18,000 บาท 100,000 บาท 108,000 นะคะบางคนสูงถึง 600,000 กว่าบาทก็มีนะคะปรากฏว่าล่าสุดพอทำกิจกรรม follow เรียบร้อยแล้วมันมีกิจกรรมในเว็บด้วยนะคะนั่นแหละค่ะปรากฏว่าพอถึงกำหนดที่จะถอนเงินกลับถอนไม่ได้แต่มีผู้เสียหายบอกว่ามันมี3แบบนะพี่ปริมผู้ที่ เสียหายเนี่ยมี3แบบก็คือบางคนถอนได้โอ้โหแต่ขาดทุนหนักเลยนะคะโดนหักไปหลายเปอร์เซ็นต์บางคนบอกว่าขอถอนปุ๊บถอนไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ผลกำไรสักบาททุนก็ไม่ได้บางคนบอกว่าอุ๊ยถูกแจ้งมาว่าเป็นลักษณะพอร์ตแตกนะคะเอ๊ะพอร์ตแตกเป็นยังไงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดแล้วก็เป็นลักษณะการเตือนภัยกันหน่อยว่าการลงทุนแบบนี้มีความเสี่ยงแบบไหนแล้วพวกเขาอยากให้เรื่องนี้นะนำพาไปถึงการตรวจสอบคนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเว็บนี้ขึ้นมาอย่างไรเรามีสายของผู้เสียหายท่านหนึ่งขอใช้นามสมมุติละกันชื่อคุณหนึ่งนะคะอยู่ในสายแล้วนะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคะสวัสดีค่ะค่ะคุณหนึ่งนะคะมีข้อมูลเชิงลึกเหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้มีการรวบรวมผู้เสียหายได้สักประมาณกี่คนแล้วคะคุณหนึ่งผู้เสียหายที่แสดงเจตจำนงเกี่ยวกับการแบบดำเนินคดีอะไรเงี้ยค่ะประมาณ30กว่าคนค่ะมีการแจ้งความแต่ว่าก็จะยังมีผู้เสียหายที่เรารับรู้รับทราบว่าแบบคือเขาเกิดความเสียหายแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ออกตัวมาค่ะว่าแบบว่าจะมาร่วมอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าในกลุ่มผู้เสียหายที่ตั้งขึ้นมามีประมาณ500คนใช่ค่ะคือมันเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้เสียหายเหมือนเปิดโอเพ่นนะคะว่าให้ใครที่เกิดความเสียหายก็ให้เข้ามาถึงแต่ว่าคน500คนเนี้ยหลายๆคนเขาก็ยังไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าอาจจะยังรอคอยรอคอยความช่วยเหลือหรือว่ารอคอยเงินที่คืนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะอยากให้ตัวอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะอยากให้คุณหนึ่งอธิบายหน่อยเรื่องของการลงทุนเทรดสกุลเงินเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่ามันจะได้ผลกำไรแบบไหนอย่างไรนะคะคุณหนึ่งเล่าให้หน่อยว่าสเต็ปแรกเลยนะคะไปเจอเว็บนี้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะของเว็บนี้เลยนะคะก็จากการที่เราเองเราสนใจเรื่องของการลงทุนเทรดโฟเร็กซ์เทรดทองคำคริปโตอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างแล้วนะคะแล้วก็พอดีว่าเราก็เข้า Facebook ทุกคนก็คือใช้ Facebook กันอยู่แล้วแล้วมันมีแอดโฆษณาค่ะมันก็ยิงเข้ามาเลยแล้วก็พูดถึงแบบการสอนการทำกำไรในตลาดนี้เราก็เลยสนใจค่ะก็เลยเข้าไปดูไปติดตามดูแล้วก็เห็นมีอาจารย์ท่านนึงค่ะที่เป็นเทรดเดอร์ท่านนึงเขาก็เหมือนเทรดทำกำไรให้เราเห็นผ่านการไลฟ์ค่ะไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นก็มีความรู้ความสามารถนี้เราก็เลยอยากจะลองศึกษาเทคนิคหรือการทำกำไรแบบเขาบ้างนะคะก็เลยลองดูแล้วก็มาพบว่าก็มีภารกิจที่เขาทำเป็นมิชชั่นชาเลนจ์ของตัวเขาเองค่ะก็เหมือนแบบเทรดสามารถแบบทำกำไรได้แบบ300เท่าอะไรประมาณนั้นเราก็สนใจทั้งความรู้แล้วก็กำไรที่เราก็อยากจะได้ด้วยทีเนี้ยทีนี้แต่ว่าในเชิงของการแบบเรียนรู้เนี่ยนอกจากการที่นั่งดูไลฟ์สดแล้วอะค่ะมันก็จะต้องมีการอาจจะเห็นการเปิดคือเวลาซื้อขายอะค่ะมันก็จะมีการส่งคำสั่งซื้อขายใช่ไหมคะแล้วก็
เนี้ยคือการที่เราจะได้รู้จริงๆได้เข้าไปดูว่าส่งคำสั่งซื้อตอนราคาไหนขายราคาไหนอะไรนะคะก็ต้องมีการติดตามเหมือนแบบไป follow หรือ copy page ค่ะซึ่งพอดีว่าอาจารย์ท่านเนี้ยก็เลือกใช้แพลตฟอร์มนึงนะคะดังนั้นพอเราอยากจะศึกษาเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเข้าไปหาเห็นทางในการที่จะเข้าไป copy page หรือไป follow page เขาเพื่อที่จะได้เห็นละออเดอร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยค่ะแต่ทีนี้พอกลายเป็นว่าพอเข้าไปลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเนี่ยวิธีการก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี้ยต้องฝากเงินด้วยคริปโตค่ะก็จะต้องเหมือนไปซื้อเหรียญคริปโตผ่าน exchange ต่างๆ Binance Bitcoin Terra OKX อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปซื้อไปแลกเหรียญมาก็โอนเหรียญเข้าไปในแพลตฟอร์มค่ะซึ่งในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันของการฝากเงินพอกดฝากก็จะมีเหมือน QR code มี wallet address อะค่ะเพื่อให้เราโอนเหรียญเข้าไปนะคะเหรียญที่โอนเข้าไปถึงโอนได้4เหรียญ4สกุลก็มี USDT นะคะ BUSD BNB แล้วก็เหรียญ ATT ค่ะก็เป็นเหรียญคริปโตทั้ง4อันเลยขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวกใช้เหรียญไหนค่ะพอโอนเข้าไปมันก็จะมียอดเงินปรากฏขึ้นมาในพอร์ตของเราใน account ของเราเอาเป็นของตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องไปหาว่าแล้วเราจะติดตามหรือก็พี่เหตุขั้นนี้ได้ยังไงนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันลีดเดอร์อะไรนะคะก็คือไปหากดก็คือกดมาเพื่อที่จะเลือกก๊อปปี้ตามภารกิจที่อาจารย์ท่านนี้ประทับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คืออาจารย์คือท่านก็ทำกำไรเขาก็ทำกำไรให้แต่เหมือนแบบก็คือเพจสอนวิธีการอะไรต่างๆนานาค่ะสอนไปสอนมาแล้วก็จนแบบบางคนก็อาจจะอยากจะถอนก่อนคือมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ตามจนครบภารกิจที่เขาทำไว้คือเพราะว่าขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วเพราะว่าบางคนมาเข้าติดตามช้าเร็วตามการรับรู้อะค่ะก็พอมาตามก็จะกลับตัดสินใจจะถอนเขาตัดสินใจถอนเนี่ยคือช่วงประมาณต้นปีหรือปลายปีอะค่ะมันยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มันก็คือได้ข่าวมาบ้างแล้วแหละบางคนอย่างในกลุ่มก็จะมีกลุ่มไลน์อะค่ะก็บางคนก็มีการบอกว่าถอนแล้วโดนหักเงินอะไรเงี้ยตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นกระแสมากยังไม่ได้เป็นแบบที่ฮือฮามากเราก็นึกว่าเราคงยังไม่ถึงเวลาถึงยังเรายังไม่ได้จะถอนเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะโดนหักหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เงินแล้วเราก็กดถอนค่ะตัดสินใจที่จะยกเลิกการติดตามการฟอลโล่ค่ะแล้วก็มากดถอนพอกดถอนปรากฏว่าถอนรอการถอนนานมากส่วนตัวของหนึ่งนะคะนานมากประมาณกี่วันประมาณสักที่25วันได้ค่ะคือปกติอะค่ะเวลาเราเทรดในแพลตฟอร์มต่างๆ Xboxer หรืออะไรต่างๆค่ะเป็นที่อะค่ะไม่น่าจะเกิน2วัน48ชั่วโมงเร็วสุดก็มี5นาที10นาทีก็เคยเบิกได้แต่ทีเนี้ยรอไปทีเดียวแล้วพอเราสอบถามไปทางแอดมินของแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะซึ่งมีช่องทางเดียวคือแอดอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็บอกว่ามีการแบบเหมือนมีคำสั่งของเยอะหนาแน่นดังนั้นก็ให้รอตามคิวแล้วก็ไม่สามารถแจ้งได้ด้วยค่ะว่าจะได้เมื่อไหร่เราก็รอไปจนของหนึ่งเนี่ยใช้เวลา20ประมาณ25วันปรากฏว่าตอนที่ถอนออกมาค่ะคือตอนเราฝากเราเลือกได้ว่าเราจะฝากด้วยเหรียญอะไรแต่ว่าพอตอนเราถอนเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เขาจะส่งถอนเหรียญมาให้เราก็ปรากฏว่าได้มาเป็นเหรียญสกุลเหรียญหนึ่งนะคะเหรียญเนี้ยปรากฏว่าพอเราเอาไปตรวจไปเช็คอะค่ะกลายเป็นว่าเหมือนตอนอย่างของหนึ่งเนี่ยแจ้งถอน 2,200 เหรียญ นะคะแต่ตอนถอนเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีประมาณ 2,200 เหรียญตอนเราที่จะได้รับอะค่ะมันก็ควรที่จะมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 2,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ปรากฏว่าพอเงินที่เข้ามาในกระเป๋าของเราอะค่ะตอนเราถอนมันเหลือแค่ประมาณ 1,500 เหรียญเท่านั้นเองก็กลายเป็นว่าจาก 2,200 ก็โดนหักไป700แล้วก็พอไปดูกับคนที่อื่นๆนะคะก็โดนหักตั้งแต่แบบ20 30 80ล่าสุดก็คือประมาณ 90% แจ้งถอน5คันเหลือ500เหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะมูลค่าที่ได้อะค่ะขาดทุนเลยเยอะเลยก็เลยใช่ค่ะก็เยอะค่ะคือมันขึ้นอยู่กับแบบไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าขึ้นอยู่กับอะไรเพราะว่า
อย่างคนที่ได้ก็กว่าจะได้ก็ใช้เวลานานณวันนี้เนี่ยหลายๆคนที่ยังรอถอนอยู่ถอนตั้งแต่ต้นเดือนเมษาค่ะนี่จะปลายเดือนมิถุนาแล้วก็ยังถอนไม่ได้ยังรออยู่ยังติด pending อะไรอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยคิดแบบเรื่องอะไรสงสัยแล้วว่าอาจจะเกิดการหลอกลวงหรือแบบโกงจากแพลตฟอร์มนี้อ่ะค่ะเอ๊ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราพอจะทราบไหมว่าคนที่เป็นเจ้าของเว็บตัวจริงเนี่ยจริงๆมีตัวตนไหมหรืออยู่ในประเทศไทยไหมคะเห็นบอกว่าแพลตฟอร์มนี้จดทะเบียนที่ฮ่องกงใช่ค่ะด้วยความที่แพลตฟอร์มเนี้ยค่ะจดทะเบียนที่ฮ่องกงค่ะเราก็ยังหาตัวไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าคืออย่างอาจารย์ท่านเนี้ยค่ะคือเขาก็มีการอาจารย์เขามีเหรียญสกุลของเขาเองอะค่ะก็ไปใช้กับแพลตฟอร์มนี้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็คือออกมามีการพูดถึงเหมือนกันว่าจะออกมาช่วยเหลือแต่ว่าจะเป็นลักษณะการเหมือนแบบน่าจะประสานงานกับทางแพลตฟอร์มเพื่อให้โอนเงินโอนคืนเทรดเดอร์ค่ะคนที่ติดตามแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าการประสานงานไปอาจจะได้แค่บอกว่าเอ้ยโอนคืนให้ด้วยนะโอนให้ด้วยแต่แบบอาจจะไม่ได้คุยเรื่องยอดที่ต้องได้คืนว่ามันต้องครบขนาดไหนนะคะก็กลายเป็นว่าโดนหักกันเยอะเหมือนกันก็ยังมีผู้เสียหายยังมีคนรออีกเยอะค่ะณวันนี้เขาอาจจะยังไม่คิดว่าเขาเป็นผู้เสียหายแต่ว่าคิดว่าก็เหมือนเงินหมุนไม่ทันมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเอ๊ะแล้วเห็นว่ากลต.ออกมากล่าวโทษกับเว็บไซต์ดังกล่าวรวมถึงบุคคลที่เป็นผู้สอนเทรดนี่แล้วนะคะแสดงว่ามันก็มีข้อมูลไปเชื่อมโยงกันเขามีส่วนพัวพันยังไงไหมเป็นเจ้าของหรือเปล่าใช่ไหมคะคือจากเท่าที่คุณเพื่อนดูอะค่ะก็จะมีกลต.กล่าวโทษถึงแพลตฟอร์มและบุคคลใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเป็นความผิดเรื่องของการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ามันคือทรัพย์สินนี้คือเหรียญของอาจารย์ท่านนี้ค่ะคือเหรียญของเขาเองซึ่งยังไม่ได้ผ่านกลต.แต่ว่าอันนี้เรื่องของความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันระหว่างอาจารย์กับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นยังไงนั้นน่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ากลต.ได้ข้อมูลหรือเจอข้อมูลอะไรเราก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้สามารถติดต่อได้ถึงท่านกลต. อันนี้ก็ต้องฝากทางแบบผู้มีหน้าที่เอาไปค่ะค่ะแต่ทีนี้เห็นการกล่าวโทษเนี่ยนะคะหนังสือที่ออกมานะคะหรือว่าตามข่าวใน YouTube นะคะหนังสือตัวนี้ออกมาประมาณ31 มีนาคม 2566นะคะกลต.กล่าวโทษเว็บไซต์นะ 1000x รวมถึงบุคคลนะคะที่เป็นผู้สอนนี่แหละต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ในความผิดกรณีร่วมกันกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา26ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา66นะคะอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายมาตราเนี่ยมีหลายมาตราด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นว่าทางผู้เสียหายเองก็เหมือนกับว่าโดนข่มขู่กลัวเหมือนกันเพราะว่าเขามีการออกมาชี้แจงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันใครที่ออกมากล่าวหาเขาจะฟ้องกลับว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีหนึ่งผู้เสียหายคนนึงอะค่ะที่เขาก็เหมือนแบบพยายามรักษาผลประโยชน์รักษาสิทธิ์ของเขาเลยนะคะก็มีการเอารูปเอาอะไรอะค่ะไปโพสแบบเหมือนกับจากคนในทีมนั่นที่อาจจะเป็นทีมงานหรือเป็นสาวกของเขาอะค่ะก็มีการออกมาบอกแล้วก็แบบเหมือนพูดถึงการแบบจะฟ้องจะแบบอะไรนะคะไปฉันหมิ่นประมาทหรือไปปักจำอะไรเขาอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้หนึ่งเองหรือว่าคนอื่นๆก็แอบมีความกังวลเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะแล้วเราจะโดนฟ้องหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าลึกๆแล้วจริงๆก็รู้สึกว่ามันเราก็ไม่ได้หมิ่นประมาทอะไรใครงั้นเราพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เห็นถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้เสียหายด้วยกันเองเนี่ยก็จริงๆออกมาต่อสู้ด้วยกันก็ได้นะแล้วก็ออกมาชี้แจงก็น่าจะดีเนาะก็คือช่วยกันนะคะไม่ต้องมาข่มขู่กันอะไรอย่างนี้แต่เห็นล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายก็รวมตัวกันไปร้องกับมูลนิธินะคะรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอันนี้อยากให้เขาเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางประสานไปที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะ
คือเรื่องความที่พอเราแบบตอนมีการแจ้งความออนไลน์อะไรนะคะขั้นตอนมันค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็การมันกลายเป็นว่ามันต่างกรรมต่างวาระคนกลายเป็นว่าเหมือนแบบคดีของคนนี้ไปตกที่นั่นที่นี่เลยมันกระจัดกระจายอะค่ะทีเนี้ยหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะแบบรวมคดีอะไรได้แต่ขั้นตอนของการรวมคดีก็ใช้เวลาน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะพิจารณาเนี่ยนะก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากทางผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือสื่ออะไรเงี้ยค่ะคือช่วยแบบประสานงานไปถึงท่านผบ.ตร.ประมาณนี้ค่ะเพื่อให้รวมและทำคดีเพราะคิดว่าตัวหนึ่งเองหนึ่งก็ไม่ได้อยากให้มีความเสียหายเกิดขึ้นอีกเยอะๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือพอเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักแบบโดนเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอความเมตตาจากทางหน่วยงานเข้ามาช่วยตรงนี้นะคะค่ะจริงๆที่สำคัญก็คืออยากให้ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มนี้ปลอมหรือจริงหรือว่าผลกำไรสรุปแล้วตอนนี้เงินไปไหนถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือตรงนี้เราอาจจะไม่ตัวทางเราเองเราอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือหรือไม่ได้มีความรู้อะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมลงทุนนะคะก็น่าจะเยอะอยู่นะคะน่าจะหลายร้อยคนอยู่ก็อย่างที่บอกค่ะมี500คนแหละแล้วอาจจะมีคนอื่นๆอีกเนี่ยค่ะทีนี้เรื่องของการแบบใช้เครื่องมือการติดตามเส้นทางการเงินแล้วยิ่งพอมันเป็นคริปโตค่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าแบบถ้ารู้และทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เข้าใจกันน่าจะไม่ใช่เรื่องยากอาจจะเป็นความท้าทายใหม่ของตำรวจเรื่องค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วการขุดเหมืองบิตคอยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันยังทำกำไรได้เหรอคะคุณหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องของการขุดเหมืองที่เขาใช้คำว่าขุดเหมืองอะค่ะอันนี้หนูไม่ค่อยมีความเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่แต่เรื่องของการเทรดอะค่ะมันเป็นสากลอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าคนไทยอะอาจจะยังไม่ได้รับรู้หรืออะไรมากทุกวันนี้มันก็มีมากขึ้นนะคะเทรดทองคำเทรดคู่เงินสกุลเงินต่างประเทศหรือว่าเทรดแบบน้ำมันดัชนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คือเหมือนเป็นการวิเคราะห์ราคาว่าราคาจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วเราจะมีเงินลงทุนเท่าไหร่ทำกำไรประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นทางนึงค่ะช่องทางนึงในการทำรายได้ได้ค่ะอย่างเว็บไซต์ดังกล่าวเนี้ยเขาบอกไหมว่าผลกำไรเนี่ยเขาการันตีให้ไหมหรือว่าเขาก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าแล้วแต่ความผันผวนของตลาดโลกนะหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขามีการโฆษณาไหมคือตัวเว็บไซต์เองเขาไม่ได้การันตีค่ะตัวเว็บไซต์เองไม่ได้การันตีอะไรเลยเขาแค่ประสานงานเรื่องของการฝากเงินถอนเงินในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าพอจากความที่อาจารย์ท่านเนี้ยเราติดตามดูในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเราก็เห็นความเก่งความสามารถแล้วก็ตัวภารกิจของอาจารย์นะคะก็ตั้งว่าเหมือนแบบจะทำภารกิจเทรดจาก3,000 เหรียญไป 10,000 เหรียญนะคะมันก็300เท่าแล้วแบบเหมือนด้วยความสามารถด้วยความเก่งของเขาการันตีแบบเรียกอะไรโปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างดูน่าเชื่อถือจากที่เราแบบดูในเบื้องต้นนะคะเราก็เลยเหมือนแบบอาจารย์ก็น่าจะทำได้และอีกอย่างก็คือเขาก็มีพอร์ตใหญ่ๆอะค่ะพอร์ตที่เป็นแบบหลักแบบ100เอ้ย10 20ล้านเลยประมาณเนี้ยค่ะเราก็น่าสนใจก็เลยดับใจว่ามาลงทุนตรงนี้ด้วยของคุณหนึ่งก็คือประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยเสียหายเท่าไหร่คะประมาณ200,000ค่ะ200,000กว่าบาทประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้ารวมหลายๆคนตอนนี้ก็หลัก10ล้านขึ้นไปแล้วนะคะใช่ค่ะค่อยๆหลายๆคนรวมๆกันนะคะเดี๋ยวติดตามต่อละกันว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเห็นว่าตอนนี้ผู้เสียหายก็ก้าวออกมาแล้วนะหลายคนละรวมตัวกันเพื่อที่จะค้นหาความจริงแล้วก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ของสังคมว่ามาเตือนภัยกันหน่อยนะคะว่าข้อเท็จจริงแล้วก็การเชื่อมโยงนะคะเรื่องของการลงทุนในลักษณะเทรดสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมหรือมันทำกำไรได้จริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กลุ่มผู้เสียหายแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรรายการจะติดตามต่อไปนะคะคนหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่ซื้อขายสกุลเงินในลักษณะแบบนี้จริงๆสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะคะทางเว็บไซต์ของกลต.นะคะ www.sdigital.org
ec.or.th หรือว่าโทรไปสายด่วนกลต.1207ได้เช่นกันนะคะเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะการลงทุนบอกไปแล้วมีความเสี่ยงนะคะไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนั่นคือแต่งหน้าออกกำลังกายดีหรือไม่ไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายมีคำแนะนำให้เราออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยทำให้สุขภาพดีแต่ว่าสำหรับคุณผู้หญิงค่ะก่อนที่จะไปออกกำลังกายบางคนก็จะติดนะคะก็คืออย่างน้อยๆก็ต้องทาแป้งทาลิปสติกนิดนึงการแต่งหน้าแล้วไปออกกำลังกายมันจะมีผลอย่างไรมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์แก้วคะตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าเหงื่อออกทุกรูขุมขนเลยก็ว่าได้ทั่วร่างกายไม่เว้นแม้กระทั่งหนังศีรษะนะคะใบหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงเวลาดิฉันไปวิ่งเนี่ยแค่รอบเดียวนะคะเหงื่อก็ซึมออกมันก็จะมันเยิ้มคนที่แต่งหน้าคนที่ทาแป้งทารองพื้นไปออกกำลังกายมันจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย์มันต้องมีอยู่แล้วเห็นมีดาราเนี่ยเขาออกกำลังกายแต่หน้าเขาเช้งวับเลยนะผมก็มีความรู้สึกมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกันแน่นะการแต่งหน้าเนี่ยก็เลยไปหางานวิจัยมาดูมีบทความเรื่องอิทธิพลของครีมรองพื้นเครื่องสำอางต่อสภาพผิวระหว่างการออกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Cosmetic Dermatology ของปี2024เขารายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเขาก็วัดระดับความชื้นความยืดหยุ่นรูขุมขนซีบัมซีบัมนี่คือความมันแล้วก็มีน้ำมันต่างหากน้ำมันกับซีบัมมันออกมาด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ออกมากับผิวโดยใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ผิวหนังการวิจัยเนี่ยเขาใช้คนที่วิ่งบนลู่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับคนที่ไปออกกำลังกายตามยิมใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่คนก็ไปวิ่งกันอันนี้ผมอธิบายถึงซีบัมนิดนึงซีบัมเนี่ยสะกด SEBUM เนี่ยคือไขมันต่างๆที่ต่อมไขมันสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมีองค์ประกอบหลักเป็นไขมันที่มีสภาพเป็นกลางก็คือเป็นไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยคือไขมันที่เรากินนี่แหละกินอาหารเข้าไปเนี่ยมักจะเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งถูกขับออกมาที่ผิวหนังผ่านรูขุมขนผสมกับเหงื่อก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มของซีบัมเคลือบปกคลุมผิวหนังทำให้ผิวหนังและเส้นขนมีความชุ่มชื้นได้เงางามแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนผิวหนังสามารถเปลี่ยนกรดเปลี่ยนไขมันเนี่ยให้เป็นกรดไขมันซึ่งทำให้ผิวหนังเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ อันนี้เป็นของดีนะ คือเรามีแบคทีเรียใช่ไหมอยู่บนผิวหนังแล้วมันกินซีบัมแล้วมันก็เปลี่ยนให้ซีบัมเนี่ยกลายเป็นกรดซึ่งป้องกันการติดเชื้ออื่นๆในขณะที่เราออกกำลังกายสังเกตอย่างดิฉันเนี่ยถ้าไปวิ่งนะเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากเลยยิ่งถ้าวิ่ง 3-4 รอบนี่คือแบบเหงื่อออกเป็นน้ำเลยต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดใบหน้าแบบเนี้ยไขมันหรือซีบัมมันจะออกมาตามรูขุมขนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือการเช็ดจะดีเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยมันจะยิ่งออกมายิ่งเยอะถ้าเยอะมากๆแล้วเราไปอาบน้ำเกิดอาบน้ำไม่หมดเนี่ยมันติดค้างอยู่ตามรูขุมขนเนี่ยมันเป็นตัวปัญหานะค่ะเป็นตัวทำให้เป็นสิวรูขุมขนบนผิวหนังเนี่ยมันจะขับเหงื่อขับซีบัมขับไขมันออกมาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะอาจารย์ขึ้นอยู่การฝึกนะคือเขาบอกว่าใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำเช่นนักกีฬาหรือเล่นกีฬาแบบเต็มที่เนี่ยเหงื่อออกซกเนี่ยนะมันเป็นการฝึกให้เหงื่อเนี่ยไหลออกมาเยอะๆแต่คนที่ประเภทไม่ชอบออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อจะออกไม่มากหรอกออกเหมือนกันแต่ไม่มากแต่คนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยพอเหงื่อออกน้อยเนี่ยเขาจะร้อนในตัวเพราะเหงื่อเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราจะเอาน้ำมาไว้ที่ผิวใช่ไหมค่ะแล้วพอไว้ที่ผิวแล้วเนี่ยมันเกิดการระเหยพอระเหยเนี่ยจะเกิดการดึงเอาความร้อนแฝงจากผิวเราเนี่ยออกไปทำให้เราเย็นลงค่ะเพราะฉะนั้นใครขี้ร้อนก็ควรจะต้องไปออกกำลังกายเพื่อฝึกให้เหงื่อมันระบายออกมาทางรูขุมขนตามผิวหนังใช่ไหมคะอาจารย์ครับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยมีอาการหนึ่งที่เขาบอกว่าเกิดอาการเครื่องในสุกจนตายเวลาอากาศร้อนมากๆเนี่ยอย่างเช่นปีนี้มันร้อนมากนะปีหน้าอาจจะร้อนกว่านี้เนี่ยนะ
อาจจะมีคนตายเพิ่มเนื่องจากว่าเครื่องในสุกเพราะว่าเขาไม่ฝึกการระบายเหงื่อออกมาแล้วผิวหนังล่ะคะอาจารย์มันสำคัญยังไงกับเรื่องของการระบายเหงื่อหรือว่าขับซีบัมหรือว่าขับไขมันค่ะผิวหนังเนี่ยมันเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเขาถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอันเนี้ยก็จะมีการขับเหงื่อน้ำมันมีความยืดหยุ่นด้วยมีขุมขนและมีขนขึ้นมาเนี่ยการที่มีขนขึ้นมาเนี่ยขนที่ช่วยทำให้เรารู้ได้ว่ามีอะไรจะมาสัมผัสเราหรือเปล่าอย่างเวลายุงจะมากัดเนี่ยขนเราจะเป็นตัวรับสัมผัสเราจะรู้ว่ายุงมารีบตบมันรีบตบได้เลยแต่คนที่ขนน้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหานะยุงกัดง่ายค่ะเพราะฉะนั้นผิวหนังจึงควรเป็นอวัยวะที่ก็ควรจะต้องดูแลเช่นเดียวกันให้มันเป็นไปตามสภาพตามธรรมชาติใช่ไหมคะครับคือผิวหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับการกินอาหารกับการดูแลอาจารย์แล้วระหว่างการออกกำลังกายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผิวหนังเราได้บ้างนอกจากรูขุมขนที่มันขับเหงื่อแล้วก็ขับไขมันขับซีบัมเนี่ยค่ะการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะให้ผิวหนังเราเนี่ยมีการซ่อมแซมด้วยนะไม่ใช่แค่มีเหงื่อมีไขมันออกมามันซ่อมแซมไปในตัวเพราะของที่ไม่ดีจะขับทิ้งออกมาเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายแต่ว่าแน่ๆคือเวลาอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น 0.2 องศาเซลเซียสเลือดจะไหลไปที่ผิวหนังเนี่ยมากขึ้นควบคู่ไปกับการขยายรูขุมขนผิวหนังให้เหงื่อออกมาเพราะเหงื่อระเหยจากความร้อนออกไปจากร่างกายขับน้ำมันของเสียออกไปเป็นการทำความสะอาดผิวหนังทำความสะอาดส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังให้มันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยตัวสะอาดขึ้นนะแต่ต้องรีบอาบน้ำนะถ้าออกกำลังกายแล้วเฉยๆไม่อาบน้ำ 2-3 ชั่วโมงมันจะเกิดมีกลิ่นแล้วเพราะว่าแบคทีเรียที่ผิวหนังเนี่ยจะมากินไขมันกินอะไรต่ออะไรแล้วเปลี่ยนให้เป็นกลิ่นก็คือหมายความว่าไขมันเหงื่อซีบัมที่มันขับออกมามันก็ก่อให้เกิดความสกปรกได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าทิ้งไว้คือหลายคนนี่ออกกำลังกายแล้วไม่อาบน้ำเนี่ยหรือไม่พยายามเอาผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดเนี่ยนะมันจะมีกลิ่นมากกลับมาที่บทความที่ผมเมื่อกี้ผมอ้างถึงใน Journal of Cosmetic Dermatology ปี 2024เขาบอกว่าคนที่ไปสถานออกกำลังกายเนี่ยอันนี้เป็นฝรั่งนะ 60% ใช้เครื่องสำอางบนใบหน้าไปออกกำลังกายได้ยังต้องสวยด้วยคือบางคนไปทำคอนเทนต์ก็มีเวลาไปทำคอนเทนต์หรือไปออกกำลังกายดิฉันคิดว่าตอนเขาไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์หรือถ่ายรูปเนี่ยเขาไปทำคอนเทนต์เฉยๆหรือว่าหลังจากนั้นเขาออกกำลังกายแบบเต็มที่ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ก็อยู่กับคนนะผมเห็นดาราบางคนเนี่ยที่เขาทำคอนเทนต์ออกมาใน TikTok หรือในอะไรเนี่ยที่มีการออนไลน์อยู่เนี่ยนะเขาออกกำลังกายดีมากรูปร่างที่ดีนะที่จากเคยเล่นละครหน่อมแนมอ่ะจะดูพอมาดูเขาคลิปใน TikTok เนี่ยดีมากแล้วเขาคงมีความรู้แหละเขาเหมือนกับไม่แต่งหน้าคือหน้าเขาหน้าร้างอยู่แล้วอ่ะนะเขาก็ดูดีนะแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยมันจะเป็นอีกคนหนึ่งเขาก็เลยทนไม่ได้นะก็เลยต้องแต่งหน้าแล้วไปคือออกกำลังกายดีคือคนแต่งหน้าไปออกกำลังกายดีกว่าคนที่ไม่แต่งหน้าและไม่ออกกำลังกายนะวิธีวิจัยและผลการวิจัยเป็นยังไงคะคืองานวิจัยเนี่ยเขาใช้อาสาสมัครเป็นนักศึกษานะ43คนอายุ23ถึง26ปีไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่มีรายงานการแพ้ส่วนผสมของเครื่องสำอางเลยนะฮะหน้าของอาสาสมัครเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็น T zone คือหน้าผากกับจมูกนะอันนี้แห้งง่ายแพ้ง่ายและอีกส่วนหนึ่งคือ U zone คือแก้มแล้วก็กรามแล้วก็คางนี่แหละนะฮะเป็น U zone พื้นหน้าของเขาเนี่ยของนักอาสาสมัครเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมกับอีกส่วนหนึ่งเขาจะทารองพื้นรองพื้นที่เขาเอามาใช้ศึกษาเนี่ยเป็นยี่ห้อดังมากเป็นรองพื้นชนิดน้ำไม่มีไขมันนะไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันมีองค์ประกอบทั้งหมด24ชนิดมันก็มีตั้งแต่น้ำมีพวกที่เป็นซิลิโคนนะซิลิโคนนี่ก็ใช้ในครีมนวดผมนะอีกอันนึงคือไซล็อกเซนก็ยังเป็นซิลิโคนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้เป็นตัวรองรับของเครื่องสำอางยี่ห้อแบบอื่นที่ใช้ไซล็อกเซนเนี่ยเป็นตัวทำละลายเป็นตัวปรุงแต่งนะแล้วก็มีพวกเป็นสบู่มีแมกนีเซียมซัลเฟตมีตัวหนึ่งประหลาดมากไดโซเดียมซีโรอิลกลูตาเมตถ้าเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเราก็รู้ว่านี่คือผงชูรสอันนี้คือไดโซเดียมซีโรอิลกลูตาเมตซีโรอิลเนี่ยมาจากคำว่าสเตียริกแอซิดแล้วก็มีพวกไตรเตเนียมออกไซด์เป็นผงสีขาวมีวิตามินอีด้วยมีพาราเบนพาราเบนนี่เป็นสารกันเสียนะฮะมีอลูมิน่ามีซิลิก้ามีกลิซอรินสรุปแล้วเนี่ยสารเคมีพวกเนี้ยผมพยายาม
จินตนาการนะว่ามันมีประโยชน์อะไรกับผิวหนังไหมก็เห็นมีพวกโทโคฟิลหรือวิตามินอีนี่แหละที่อาจจะดูมีประโยชน์หน่อยนอกนั้นก็เป็นสีเป็นแป้งเป็นอะไรผสมไปผสมมาอยู่บนผิวหนังรองพื้นก็คือตัวที่ทำให้เครื่องสำอางตัวอื่นจับกับผิวหน้าเราได้ดีขึ้นใช่ไหมใช่จากองค์ประกอบ24ชนิดในรองพื้นชนิดน้ำที่งานวิจัยใช้เนี่ยนะคะอาจารย์มันมีตัวไหนที่เขาใส่ไปเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพดีแต่ไม่มีประโยชน์กับผิวเลยคะอาจารย์ที่มีประโยชน์จริงๆผมเห็นโทโคฟิลนะโทโคฟิลนี่ก็เป็นวิตามินนะฮะขึ้นก็โอเคใช้ได้ผิวหนังเราเนี่ยมันมีออกซิเดชันได้มีการเสียของไขมันที่อยู่บนเซลล์ผิวหนังได้เพราะฉะนั้นโทโคฟิลเนี่ยจะช่วยป้องกันออกซิเดชันได้ที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นตัวจับสีเท่านั้นเองนะมีตัวป้องกันเสียสารกันเสียอย่างเงี้ยนะฮะค่ะเขาให้คนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยวิ่งนะให้วิ่ง20นาทีหลังจากทารองพื้นแล้วเนี่ยนะแต่ว่าการวิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างทารุณนะวิ่ง3ไมล์ต่อกิโล5นาที4ไมล์ต่อกิโล10นาทีแล้ว5ไมล์ต่อกิโลอีก5นาทีถ้าวิ่งอย่างนี้นะผมว่าคนวิ่งเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยมีปัญหาหัวใจนะคือเสร็จแล้วเขาก็เบาวัดเขาบอกว่าการวิ่งอย่างเงี้ยทำให้หัวใจเต้นที่ 50% ถึง 70% อัตราสูงสุดของหัวใจคือใช้พลังใช้ความสามารถของหัวใจเนี่ยตั้ง 70% นี่อันนี้ค่อนข้างจะโหดเสร็จแล้วเขาก็ไปวัดความชื้นของผิวหนังปริมาณน้ำมันไขมันแล้วก็ขนาดรูขุมขนนะว่ามันมีการขยายขนาดไหนผลการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยรูขุมขนขยายใหญ่ขึ้นใน T zone คือหน้าผากกับจมูกเนี่ยนะของส่วนที่เราไม่ได้ทารองพื้นแต่ส่วนที่ทารองพื้นเนี่ยรูขุมขนมันไม่ค่อยขยายนะส่วน U zone คือแก้มกับคางเนี่ยนะทั้งส่วนที่ทารองพื้นกับไม่ทารองพื้นเนี่ยดูไม่ต่างกันคือขยายนิดๆหน่อยๆไม่มากรูขุมขนที่เล็กลงในบริเวณที่ทารองพื้นเนี่ยนะบ่งชี้ว่าผิวหนังไม่สามารถเปิดรูขุมขนออกและควบคุมความชื้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงก็ไม่สามารถจะขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกออกมาได้แสดงว่าอันนี้เป็นข้อไม่ค่อยดีแล้วของรองพื้นเขาบอกว่าซีบัมเนี่ยมันออกมาสูงหลังออกกำลังกายนะทุกบริเวณของทีโซนและยูโซนทั้งที่ทารองพื้นหรือไม่ทารองพื้นแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของการขับซีบัมของผิวหนังที่ทารองพื้นในสภาพรวมเนี่ยต่ำกว่าผิวที่ไม่ทารองพื้นราว4เท่าอันนี้หมายความว่าอะไรก็คงไปอุดแหละนะไปอุดทำให้ซีบัมออกมาได้น้อยซีบัมเนี่ยถ้าออกมาได้น้อยแต่ว่าอยากจะออกอ่ะถ้าออกไม่ได้เนี่ยทิ้งไว้นานๆแบคทีเรียซึ่งอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเริ่มจัดการแล้วล่ะคราวนี้มันก็จะเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วก็อาจจะทำให้เป็นสิวนะในแง่ของน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่จำเป็นคือคนบางคนเนี่ยหน้ามันคนบางคนหน้าแห้งนะคือน้ำมันเนี่ยมันจะลดลงหลังจากออกกำลังกายในบริเวณที่ทั้งแต่งหน้าทั้งทีส่วนอยู่ส่วนแต่มันลดลงแต่ว่าปัญหาคือมันลดไม่เท่ากันมันต่างกันออกมาก็มีข้อสรุปตรงนึงว่าเกี่ยวกับซีบัมเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดกั้นรูขุมขนในขณะที่มีการเพิ่มการผลิตซีบัมหมายความว่าถ้าเป็นกรณีคนที่มีผิวแห้งเนี่ยไม่ควรแต่งหน้าเลยนะเมื่อออกกำลังกายเพราะมันจะยิ่งอุดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันคือมันจะต้องออกแล้วนะแต่ว่ามันก็อุดคือคนผิวแห้งเนี่ยซีบัมแม้จะออกน้อยกว่าคนผิวมันนะแต่มันก็ออกแล้วมันออกมาได้เลยอุดหมดเลยเพราะว่าคนผิวแห้งนี่รูขุมขนเขาจะอาจจะเล็กกว่าหรือน้อยกว่าคนผิวมันก็ได้ค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือซีบัมมันถูกขับออกมาทั้งบริเวณที่ทารองพื้นและไม่ทารองพื้นใช่ไหมคะแต่ว่าบริเวณที่ทารองพื้นเนี่ยขับออกมาแล้วมันมีการอุดตันใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือออกมาได้น้อยกว่าคือไม่ถึงกับตันแบบชนิดที่ว่าไม่ออกแต่มันออกเหมือนกันแต่น้อยกว่ามากเลยงานวิจัยเนี่ยก็บอกว่ามีผลที่น่าทึ่งคือครีมรองพื้นเนี่ยนะมันทำให้ดูมีความชุ่มชื้นความชื้นที่มากกว่านี้ทำให้ผิวหนังร้อนขึ้นคือหมายความว่าบริเวณที่รองพื้นไว้เนี่ยมันมีความชื้นมากกว่าที่ไม่รองพื้นนะบริเวณที่ไม่รองพื้นเนี่ยเหงื่อออกมาก็ระเหยไปได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าส่วนที่รองพื้นเนี่ยระเหยไม่ได้ผิวหนังร้อนขึ้นดีไหมไม่ดีมันก็ไม่ดีสินะใช่ลองคิดตามผลการวิจัยนี้ก็เหมือนกับว่าเราเอา
อะไรไปฉาบบนผิวหนังเราซึ่งผิวหนังเรามันเป็นรูๆน้ำที่มันจะออกมามันออกไม่ได้มันก็ค้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำโฆษณาทางโทรทัศน์เนี่ยนะถ้าพรีเซนเตอร์หรือตัวดาราเนี่ยจะต้องออกกำลังกายให้ดูเนี่ยนะกรุณาอย่าให้เขาทารองพื้นเพราะมันผิดแล้วมันมีรองพื้นบางยี่ห้อที่ตอนนี้โฆษณาว่าทารองพื้นตัวนี้คุมความมันอย่างเงี้ยมันจะดีเหรออาจารย์นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าคุมความมันหมายความว่าทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยมันมีการต้องขับอะออกมาไม่ได้มันก็อยู่ในรูขุมขนนี่แหละอันนี้ยิ่งกว่าแย่นะประเด็นปัญหาคือว่าเครื่องสำอางเนี่ยการดูแลของราชการเนี่ยเขาไม่ดูแลมากนักเขาแค่ไม่ให้มีสารพิษไม่ให้มีสารที่เป็นอันตรายแต่กรณีอย่างเช่นที่มันมีการอุดตันของรูขุมขนเนี่ยเขาไม่ดูมันอยู่ที่แต่ละบุคคลใครใช้แล้วไม่ดีก็เลิกใช้เท่านั้นเองทั้งส่วนผสมของรองพื้นด้วยที่เขาก็ไม่ได้ควบคุมอะไรมากใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะออกกำลังกายนะควรจะอาบน้ำล้างทั้งหมดออกให้หมดก็ยังจะดีกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมพอทั้งตัวเนี่ยเราสะอาดแล้วนะรูขุมขนเนี่ยพร้อมที่จะขับเหงื่อขับไขมันทิ้งเนี่ยเพราะว่ามันดีกว่าที่จะปล่อยให้มีนู่นมีนี่มาติดอยู่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราทำงานทั้งวันใช่ไหมแล้วมีเหงื่อไปอุดตามผลในหลายๆส่วนของร่างกายเนี่ยแล้วพอออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อกับไขมันที่จะออกมาเพิ่มเนี่ยมันออกไม่ได้มันก็ค้างอยู่แต่สำหรับผู้บริโภคอย่างเราก็ไม่ควรจะแต่งหน้าออกกำลังกายเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าเหงื่อมันจะออกหน้ามันจะมันก็อาจจะต้องใช้กระดาษหรือว่าผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำชุบเพื่อระบายเหงื่อจะดีที่สุดใช่ไหมอาจารย์คือนี่เขาศึกษาเฉพาะหน้านะแต่ความจริงคือสำอางเนี่ยบางอย่างมันทาส่วนอื่นของร่างกายด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรเราตื่นมาใหม่ๆเนี่ยเราคงไม่แต่งหน้าหรือทาครีมอะไรมากมายที่เหลือจากกลางคืนก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายตอนเย็นเพราะไปทำงานมาแล้วต้องไปตอนค่ำไปฟิตเนสเนี่ยจริงๆแล้วควรจะอาบน้ำก่อนแต่สำหรับดิฉันนะอาจารย์คือไม่ถึงกับทารองพื้นแล้วไปวิ่งอะทาครีมแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วก็แตะแป้งพัฟเขียนคิ้วเล็กน้อยทาลิปมันเล็กน้อยแบบเนี้ยเวลาเหงื่อออกจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันก็มีอะไรไปตันอยู่แหละนะล้างหน้าดีกว่าล้างสบู่เลยล้างให้หน้าสดเลยจะดีกว่านะผมว่าแต่ว่าถ้าไปวิ่งกลางแจ้งอ่ะมันมีความร้อนไงก็ทาครีมกันแดดได้ไหมอาจารย์คือออกกำลังกายกลางแดดเนี่ยควรให้แดดโดนตัวเราหลังสี่โมงเย็นไปเนี่ยนะแดดจะเป็นแดดที่มีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีช่วงคิดก่อนเชื่อโอ้เป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาไปออกกำลังกายก็ไม่ได้ล้างหน้าก่อนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าเรามีใบหน้าเป็นอาวุธเนาะมีหน้าตาสวยงามแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำตามที่คุณชนาทิพย์และอาจารย์บอกไปนี่มีประโยชน์มากๆเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามเรื่องดีๆมีประโยชน์แบบนี้กันต่อสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น